จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 กองทัพบกให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โรคอุบัติใหม่นี้โดยพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้ระดมศักยภาพของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ช่วยสนับสนุนรัฐบาลอย่างเต็มความสามารถทางการรักษาพยาบาลประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรครวมถึงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในทุกมิติซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนปัจจุบันการแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้นและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับประชาชนโดยเฉพาะด้านการเกษตรกรรมที่เกิดข้อจำกัดในการเดินทางการกระจายสินค้าและการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเกิดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำซึ่งส่งผลกระทบและความเดือดร้อนแก่เกษตรกรเป็นจำนวนมากทั่วประเทศสิ่งสำคัญที่กองทัพบกได้ดำรงการปฏิบัติตลอดมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดโควิด-19 นั่นก็คือการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่การช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรนำไปประกอบเลี้ยงกำลังพลในหน่วยทหารรวมทั้งนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ในโครงการ Army Delivery เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนล่าสุดเมื่อวันที่30มิถุนายน2564กระทรวงกลาโหมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและการสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตรณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อสร้างความร่วมมือในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายและกระจายผลผลิตเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนความร่วมมืออื่นๆอาทิการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่จำหน่ายและการกระจายผลผลิตทางการเกษตรให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจัดการระบบการขนส่งและการจัดจำหน่ายนอกจากนี้กองทัพบกจะเข้าช่วยบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวตามความต้องการและศักยภาพของหน่วยเช่นผลผลิตทางการปศุสัตว์การประมงผักและผลไม้ตามฤดูกาลผลผลิตนมไข่สินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นต้นและช่วยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อช่องทางต่างๆด้วยทั้งนี้กองทัพบกจะดำรงความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ส่งเสริมให้กำลังพลกองทัพบกมีจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนในทุกที่ทุกโอกาสและยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในสถานการณ์ที่ย่ำลำบากเพื่อคลี่คลายบรรเทาปัญหาและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงด้วยความปรารถนาดีจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ